โอเคแบงค์ตอนนี้อยู่ที่สกิทใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ในพิทเดี๋ยวให้แบงค์พาดูหน่อยดีว่าตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพิทตรงที่จอดของรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เซอร์วิสเวลามีแข่งเวลามีอะไรครับก็จะจอดตรงช่วงนี้แต่ว่าถ้ามีปัญหาหนักๆจริงๆแบบว่าเครื่องพังเราก็ต้องเข้าไปซ่อมในช่วงเนี้ยอ๋อนี่คือพิทตรงนี้โอเคแล้วฝั่งสนามครับก็สนามก็จะเป็นอีกฝั่งนึงก็คือข้ามจากฝั่งกำแพงไปไหนลองเดินไปได้ครับตรงนี้มันคือกลางๆป่ะวิ่งใช่อันนี้จะเป็นแท็กทางวิ่งทางตรงอย่างทางตรงบ้านเรานี่ก็ประมาณ400กว่าเมตร500ประมาณเนี้ยครับไม่ยาวมากใช่ป่ะถ้าเมืองนอกไม่ยาวโอ้โหต่างประเทศเป็นกิโลพี่กิโลกว่าแล้วจุดสตาร์ทมันคือตรงไหนอ่ะจุดสตาร์ทก็คือตรงด้านหลังเนี้ยครับตรงข้างหน้าเนี่ยครับตรงในแท็กตรงที่เราดูเมื่อกี้ครับแต่ว่าแต่เป็นช่วงตรงกลางใช่การแข่งรถมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวนักขับอย่างเดียวครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างก็คือแบบว่าเราต้องเข้ากับทีมช่างเข้ากับทีมเซอร์วิสอะไรให้รู้เรื่องเขาต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องครับแบงค์มีจุดไหนที่อยากจะพาพวกเราไปดูอีกไหมครับที่อยากพาไปดูอยากพาไปดูในสนามเพราะว่าที่สนามพิรันเนี่ยมีโค้งที่ท้าทายอีกหลายโค้งเลยพี่คือลงไปนั่งในรถเลยได้ป่ะใช่ได้เดี๋ยวมันมีที่นั่งเดียวแต่เรานั่งข้างๆได้ป่ะนั่งไปรถบ้านพี่อ๋อรถบ้านอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้ตามนั้นครับโอเคนี่คือห้องไหมครับอันนี้เป็นห้องของนายสนามครับเขาจะคอยตัดสินควบคุมการแข่งขันทุกอย่างก็คือถ้ามีฟาวมีอะไรชนกันอะไรเงี้ยเขาจะขึ้นมาแต่นักแข่งจะไม่ค่อยอยากขึ้นมาทำไมครับก็เหมือนแบบอยู่มหาลัยที่โดนเรียกเข้าห้องพักครูอะไรเงี้ยอ๋อโอเคใช่ครับเข้าใจก็เข้าไปก็เครียดแล้วนะใช่เก่งไปหมดใช่จะมีจอมอนิเตอร์ให้กรรมการดูทุกโค้งอะไรเงี้ยครับดูกรรมการอยู่ที่นี่จะเห็นทุกที่ของสนามครับโอเคตรงนี้ดาดฟ้าใช่ป่ะดาดฟ้าจะเป็นที่ที่แบบคนดูเขาชอบมาดูกันนะพี่เพราะว่ามันจะเห็นทั้งสองฝั่งของสนามแต่เนี่ยตรงเนี้ยที่แบงค์บอกไปก็คือจะเป็นช่วงของออกสตาร์ทรถทุกคันก็จะมาจอดตามจุดสตาร์ทตรงนี้นะจำได้ว่าเคยคุยในรายการเนี้ยสิงห์ไอดอลกับพี่จ้ำรันชุมพงศ์พี่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาทำแบบเป็นครูสอนโรงเรียนสิงห์เลสซิ่งด้วยคือมันเรียนกันที่นี่ใช่ป่ะใช่ครับนี่ก็เป็นส่วนนึงที่เขามาสอนกันงั้นเดี๋ยวลงไปในสนามกันดีกว่าครับเดี๋ยวให้แบงค์พาวนรอบๆมาครับน้ำเลยแบงค์โอเคโค้งนี้นี่ยังไงเนี่ยโค้งนี้เป็นโค้งแรกเฮ้ยอย่างนี้เรียกโค้งยากป่ะหรือว่าความยากเหรอเพราะมันยิ่งโค้งเล็กๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเราจะมองผ่านไปง่ายๆพี่ยิ่งโค้งเล็กอ่ะนักแข่งก็จะมองว่ามันยิ่งต้องละเอียดเข้าไปใหญ่อ่ะพี่เพราะโค้งเล็กเราทำไงให้มันเข้าได้เร็วขึ้นเราต้องเซตรถให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นครับโค้งต่อไปเข้าแบบไลน์จริงเลยใช่ป่ะได้ครับอันนี้ก็เป็นยูเทิร์นเราต้องชิดฝั่งนี้ก่อนเปิดไลน์ให้กว้างที่สุดเพราะมันเป็นโค้งแคบนะครับเราต้องมาชิดฝั่งนี้แล้วก็เราจะปล่อยออกไปข้างนอกเท่ากับว่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาสนามให้ดีถ้ายิ่งคุ้นมันก็ยิ่งสบายถ้านักแข่งต่างประเทศอ่ะเขามาถึงเขาจะไม่ขับรถไม่อะไรนะพี่เขาจะเดินรอบสนามเลยจะดูว่าตรงไหนมันมีหลุมมีปั๊มมีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แค่เอารถบ้านขับก็มันแล้ววันนี้ก็ถือว่าได้พูดคุยแล้วก็รู้จักเขาเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะเลยธรรมดาเราก็แค่ได้รู้ว่าเฮ้ยแบงค์นี่มันเป็นคนที่ได้ผลงานดีทำผลงานดีปีที่ผ่านมาได้แชมป์ประเทศไทยครับแต่เรายังไม่รู้จักตัวตนกันขนาดนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณแบงค์ด้วยนะครับนักแข่งรถของทีมสิงห์เรซซิ่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่มาแนะนำให้พวกเรารู้จักหลายๆอย่างและแถมยังพาลงไปในสนามด้วยแบงค์สุดท้ายครับฝากถึงคนทางบ้านนิดนึงถ้าเขามีฝันอยากจะมาเป็นนักแข่งอย่างแบงค์โอ้ยยังเด็กอยู่เลยด้วยแล้วก็เป็นแชมป์แล้วนะฮะครับถ้าอยากจะเป็นนักแข่งรถนะครับก็เข้ามาเรียนได้ครับที่สิงห์เรซซิ่งสคูลนะครับเราก็พร้อมที่จะคอยแนะนำตลอดนะครับแล้วก็ถ้าใครมีฝันอยากจะทำอะไรก็อยากจะให้ทำฝันนะครับให้เต็มที่แล้วก็เต็มที่กับมันนะครับแล้วผลมันก็จะออกมาดีใช่ครับเต็มที่กับมันแล้วขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นด้วยนะฮะที่มอบแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ผมและแบงค์นะครับต้องลาไปพร้อมๆกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับแบงค์ครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับคิดแค่ว่ากีฬาเนี่ยมันสนุกดีอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
ถ้าใครมีฝันอยากจะทำอะไรก็อยากจะให้ทำฝันนะครับให้เต็มที่แล้วก็เต็มที่กับมันนะครับสนับสนุนโดยสิงห์